大家好สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์จีนเรื่องสลับวุ่นลุ้นรักราสนมเรื่องราววุ่นได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกษัตริย์องค์ใหม่แห่งแคว้นอู่ชวนอี้หนิงที่ตั้งใจทำงานดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขมาโดยตลอดเกิดรู้สึกเบื่อหน่ายเรื่องในวังก็เลยให้อองหมิงน้องชายแท้ๆของเขาพาไปเปิดหูเปิดตานอกวังจนไปสลับร่างกับหญิงขอทานในหอคณิกาโดยบังเอิญแล้วเรื่องราวของพวกเขานั้นจะเป็นยังไงต่อไปจะสนุกและน่าตื่นเต้นแค่ไหนถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับชมรับฟังเราสปอยกันได้เลยค่ะตัวนางเอกของเรื่องเธอตื่นขึ้นมาในร่างของฮ่องเต้โดยที่ไม่รู้ตัวและกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เมื่อสัมผัสไม่ได้ถึงนมของตัวเองด้วยความตกใจเธอจึงรีบวิ่งกลับเข้าห้องไปและเห็นร่างของตัวเองกำลังนั่งอยู่บนเตียงทั้งสองต่างงุนงงและตกใจไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นอองหมิงก็เข้ามาเคาะประตูปลุกพี่ชายพระเอกในร่างของนางเอกจึงได้ตอบกลับโดยอัตโนมัติทำให้อองหมิงคิดว่านางเอกเป็นคนเย่อหยิ่งเมื่อฟังจากน้ำเสียงของเธอแอดขอเรียกพระเอกในร่างของนางเอกว่าพระเอกนะคะส่วนนางเอกในร่างของพระเอกแอดก็จะเรียกว่านางเอกเช่นกันค่ะเป็นอันว่าเราเข้าใจตามนี้นะคะและในขณะที่นางเอกที่อยู่ในร่างของพระเอกก็เอาแต่งองแงร้องไห้ฟูมฟายไม่เข้าใจว่าตัวเองไปทำบาปกรรมอะไรมาถึงต้องมาสลับร่างกันแบบนี้พระเอกก็เลยบอกให้นางเอกนั้นสงบสติอารมณ์หน่อยเพราะว่าตอนนี้เธออยู่ในร่างของคนที่อยู่ในจุดสูงสุดก่อนที่จะกระซิบบอกแผนการอะไรบางอย่างแล้วนางเอกก็อารมณ์ดีด้าเดินออกมาจากห้องอย่างมีความสุขพระเอกจึงเตือนให้นางเอกเดินให้สมเป็นชายชาตรีหน่อยราชาแห่งแผ่นดินเดินแบบนี้มีที่ไหนไร้สกุลรุ่นชาติจริงๆแต่ว่านางเอกก็ไม่สนใจแถมยังแนะนำให้พระเอกเดินให้โยกย้ายใส่สะโพกหน่อยเพราะว่ายังไงตอนนี้เขาก็อยู่ในร่างของนางคณิกาอองหมิงได้เตรียมรถม้าสำหรับเข้าวังไว้เรียบร้อยแล้วพระเอกไม่รู้ตัวก็เลยขึ้นเสียงบอกให้นางเอกหยุดเหล่าทหารและองครักษ์ที่ได้ยินแบบนั้นก็พร้อมชักดาบทันทีก่อนที่พระเอกจะพูดด้วยเสียงหวานอันนุ่มนวลบอกกับนางเอกว่าอย่าลืมนัดของเรานะเจ้าคะพร้อมกับล่ำลากันอย่างอาลัยอาวรณ์เมื่อเข้าวังหลวงนางเอกก็ตื่นตาตื่นใจกับทุกสิ่งในวังไปหมดไทเฮาได้ตำหนิที่พระเอกแอบหนีออกไปเที่ยวนอกวังเพราะหากเกิดเรื่องขึ้นท่านคงจะไม่มีหน้าไปพบบรรพบุรุษแน่ฮองเฮาจึงพยายามแก้ต่างให้กับนางเอกที่อยู่ในร่างของพระเอกว่าเขาคงอาจจะออกไปสังเกตชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็เท่านั้นด้านพระเอกที่อยู่ในร่างของนางเอกเมื่อรู้ตัวว่าต้องรับแขกก็แกล้งเป็นลมหมดสติไปทันทีในขณะที่นางเอกก็ตื่นตกใจมากเมื่อเห็นว่าฮองเฮากำลังปฏิบัติตัวเองอยู่ก่อนที่จะตั้งสติได้โดยท่าทางกิริยาของนางเอกที่อ่อนโยนกับฮองเฮามากอย่างที่พระเอกไม่เคยทำมาก่อนในตลอด5ปีที่แต่งงานกันมาทำให้ฮองเฮาดีใจมากและคิดไปเองวันนี้อาจจะเป็นผลจากแท่งวาสนาที่เธอได้รับมาเพราะก่อนหน้านี้พระเอกไม่เคยปฏิบัติกับเธอเช่นนี้สุดท้ายนางเอกก็ถูกขันทีคนสนิทของพระเอกจับโปะได้เพราะว่าพระเอกเรียกขันทีคนสนิทด้วยชื่อตลอดไม่เคยเรียกว่ากงกงเลยและแทนตัวเองว่าเราเสมอและอย่างสุดท้ายพระเอกเป็นคนฉลาดหลักแหลมมีความสามารถเหมือนกับฮ่องเต้องค์กรมีความมั่นใจในตัวเองและจัดการทุกอย่างได้อย่างเด็ดขาดเมื่อนางเอกเห็นว่าโกงโกงไว้ใจได้จึงได้บอกความจริงกับเขาด้านพระเอกถึงแม้ว่าจะหนีการรับแขกได้หนึ่งรอบแต่เขาก็หนีไม่ได้ตลอดด้วยความโมโหจึงได้ต่อว่าคุณชายที่มาใช้บริการไปหนึ่งยกจนได้ยินคนข้างนอกบอกว่าฮองเต้ได้เดินขบวนอยู่ตามท้องถนนพระเอกจึงทำทีเป็นขอความช่วยเหลือจากฝ่าบาทเพื่อเข้าวังพอเจอหน้านางเอกก็บ่นไม่หยุดเรื่องกฎเกณฑ์ในวังที่มากมายพร้อมกับมองร่างกายของตัวเองพระเอกเลยบอกว่า 2-3 วันนี้มีส่วนไหนในร่างกายของนางเอกที่เขาไม่เคยเห็นหรือไม่เคยสัมผัสอีกหรอระหว่างเราไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องพวกนี้แล้วซึ่งนางเอกก็โมโหแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แถมพระเอกยังจ้องมองร่างกายของตัวเองพร้อมกับชมว่าตัวเขานั้นหล่อเหลาสง่างามเหมือนกันนะเนี่ยนางเอกก็สุดจะทนในความหลงตัวเองหลังจากนั้นพวกเขาก็พยายามคิดทบทวนถึงวันที่พวกเขาสลับร่างกันพระเอกก็ได้แต่บ่นท่าทางของนางเอกว่าตอนนี้เธออยู่ในร่างของฮ่องเต้อย่าแสดงท่าทางบ้องแบ๋วได้ไหมและนึกย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 วันก่อนที่จะสลับร่างกันพระเอกรู้สึกเบื่อหน่ายก็เลยให้อองหมิงพาไปเที่ยวนอกวังไม่คิดเลยว่าเขาจะพาไปหอคณิกาประจวบเหมาะกับวันนั้นเป็นวันที่ประมูลคืนแรกของนางเอกอองหมิงจึงได้ประมูลตัวนางเอกให้กับพระเอก
พระเอกจำได้ว่าเมื่อเขาเข้ามาในห้องนางเอกก็เมาไม่ได้สติอยู่บนเตียงเขาที่ไม่ชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วจึงได้ดื่มย้อมใจจากนั้นก็รู้สึกตัวร้อนเผาและพวกเขาก็สลับร่างกันวันต่อมากาเหล้าบนโต๊ะก็หายไปไม่แน่ว่าเหล้าในกาอาจจะเป็นตัวแปรอะไรบางอย่างระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นอองหมิงก็ได้มาขอพบพระเอกทำให้นางเอกสงสัยว่าอองหมิงอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าเขาเป็นคนพาพระเอกไปที่หอคณิกาซึ่งพระเอกก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่ายังไงอองหมิงก็เป็นน้องชายแท้ๆของเขาและกระซิบบอกอะไรบางอย่างกับนางเอกพอรู้ตัวว่าใกล้นางเอกมากเกินไปก็รู้สึกเขินนางเอกก็เลยบอกว่าจะเขินอะไรใบหน้าของตัวเองยังจะเขินขนาดนี้เชียวฮองเฮาเมื่อรู้ว่าสามีพาผู้หญิงเข้าวังมาแถมยังคลุกอยู่ด้วยกันทั้งวันก็ทำให้นางไม่พอใจมากในขณะที่นางเอกก็บ่นหน้าอกหน้าใจของตัวเองเดิมทีก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่าไม่มีเลยพระเอกก็เลยเตือนให้นางเอกอย่ามาจับร่างกายของเขามั่วซั่วนางเอกเลยบอกว่าตอนนี้ร่างกายนี้เป็นของเธอเธออยากจะจับตรงไหนก็จะจับพระเอกเลยถามว่าแน่ใจนะก่อนที่จะทำท่าจับหน้าอกของตัวเองนางเอกจึงได้ยอมสงบศึกและบอกว่าพวกเราอยู่ร่วมกันดีๆเถอะนะเพคะแล้วฮองเฮาก็บุกเข้ามาเพื่อที่จะหาเรื่องพระเอกที่อยู่ในร่างของนางเอกแต่ว่าคนที่กลัวจนตัวสั่นก็กลับเป็นนางเอกที่อยู่ในร่างของพระเอกซะงั้นก่อนที่จะไล่ให้ฮองเฮากลับไปทำให้ฮองเฮาไม่พอใจมากคืนนั้นพระเอกอยู่ตรวจดีกาจนดึกเขาก็เลยบอกให้นางเอกไปนอนก่อนไม่จำเป็นต้องรอนางเอกก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้รอเขาอย่าลืมฐานะของตัวเองในตอนนี้ห้ามคืนมานอนร่วมเตียงกับเธออย่างเด็ดขาดวันต่อมาพระเอกก็เอาแต่อ่านหนังสืออยู่แต่ในห้องจนนางเอกรู้สึกเบื่อมากก็เลยขอออกไปเดินเล่นพร้อมกับโกงๆไม่นานคนของทรอยเฮาก็เข้ามาและเห็นพระเอกกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่จึงได้ถูกตบสั่งสอนที่บังอาจเป็นนั่งที่ของฮองเต้แล้วถูกลากตัวไปให้ทรอยเฮานั้นลงโทษอองหมิงถามองครักษ์หญิงของเขาว่าเธอแน่ใจจริงๆใช่ไหมว่าแท่งนั้นคือแท่งกลืนวิญญาณแล้วทำไมถึงไม่ได้ผลกับพระเอกองครักษ์ก็ยืนยันว่ามันคือแท่งกลืนวิญญาณที่เธอชิงมาจากเจ้าอาวาสจริงๆและก็ได้มอบให้กับฮองเฮาตามคำสั่งขององหมิงในนามแท่งวาสนาเพื่อหลอกให้ฮองเฮาเข้าใจว่ามันจะสามารถทำให้พระเอกมาสนใจในตัวของเธอด้านนางเอกที่กำลังมีความสุขมากกับหมู่มวลดอกไม้แถมรายล้อมไปด้วยสาวงามนับสิบของพระเอกที่ทำให้นางเอกมีความสุขยิ่งกว่าเดิมจนมีคนมารายงานว่าพระเอกถูกคนของไทเฮาพาตัวไปนางเอกจึงรีบไปช่วยทันทีฮองเฮาก็พยายามหลอกใช้ไทเฮาให้จัดการกับพระเอกด้วยประวัติของนางเอกที่ไม่แน่ชัดจึงทำให้ไทเฮากลัวว่าพระเอกที่อยู่ในร่างของนางเอกจะมีเจตนาร้ายแอบแฝงพระเอกจึงยืนยันว่าตัวเองเป็นเพียงสตรีผู้หนึ่งที่ได้รู้จักกับฝ่าบาทก็เป็นเพราะโชคชะตาโชคดีที่ฝ่าบาทไม่รังเกียจเห็นหม่อมฉันได้รับบาดเจ็บจึงกลับมารักษาตัวในวังแต่ว่าไทเฮาก็ไม่เชื่อจึงสั่งให้คนสนิทตบปากพระเอกจนเลือดกลบปากทำให้ฮองเฮาสะใจมากก่อนที่นางเอกจะเข้ามาปกป้องพระเอกและบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงของเขาและเขาจะต้องปกป้องทุกอย่างของนางแล้วก็พาตัวพระเอกออกไปยิ่งทำให้ฮองเฮาไม่พอใจพระเอกในร่างของนางเอกมากงานนี้พระเอกไม่รอดแน่ๆนางเอกเห็นหน้าของตัวเองที่บวมป่องก็ใจสลายทำไมพวกเขาถึงได้ทำกันถึงขนาดนี้หากเสียชมขึ้นมาแล้วจะทำยังไงหรือว่าพระเอกคิดว่านี่ไม่ใช่ร่างกายของตัวเองก็เลยทำเป็นไม่สนใจใยดีพระเอกก็เลยบอกว่าแต่คนที่เจ็บก็ยังคงเป็นเขาอยู่ดีคนแก่ๆในวังลงมือหนักโหดเหี้ยมจริงๆต่อไปเขาคงต้องออกคำสั่งห้ามตบนางอีกแล้วและเป็นเพราะว่าพระเอกคุกเข่านานก็เลยทำให้พระเอกเดินไม่ไหวนางเอกก็เลยอุ้มพระเอกกลับนางเอกบ่นว่าหากไม่ใช่เพราะพวกเขานั้นสลับร่างกันเธอคงไม่ต้องเข้าวังมามาอยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวเกินกว่าที่คนจะอยู่ได้แบบนี้พระเอกจึงได้ประชดกลับไปว่าเป็นนางคณิกาแบบเธอก็ดีจะตายวันๆก็เอาแต่ใช้ชีวิตอยู่ในคำหวานของบุรุษนางเอกก็เลยบอกว่าเธอถูกบังคับพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้นางเอกต้องไปอยู่ในหอคณิกาจนได้พบกับพระเอกให้ฟังระหว่างที่นางเอกกำลังนั่งขอทานแลกเศษเงินก็มีผู้หญิงคนหนึ่งหลบหนีออกมาจากหอคณิกามาขอความช่วยเหลือนางเอกจึงพยายามถ่วงเวลาให้ผู้หญิงคนนั้นหนีไปจนเธอนั้นถูกจับกลับมาแทนผู้หญิงคนนั้นดานอองหมิงก็สืบจนรู้ความจริงว่าคณิกาตัวจริงได้หายตัวไปแล้วและตัวจริงของนางเอกคือลูกสาวของใต้เท้าอ้ายเสนาบดีประจำกรมพิธีการที่ถูกพระเอกสั่งประหารและคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือองหมิงเองเขาก็เลยไปหาฮองเต้เพื่อที่จะบอกว่าคณิกาตัวจริงได้หายตัวไปแล้วเขาจึงอยากจะพบกับคนที่ฝ่าบาทพากลับมาแต่นางเอกก็อ้างว่า
ผู้หญิงคนนั้นได้ออกจากวังไปแล้วต่อมาฮองเฮาก็มารายงานไทเฮาเรื่องฐานะที่แท้จริงของนางเอกว่าเธอก็คือลูกสาวของใต้เท้าอ้ายที่ถูกพระเอกสั่งประหารข้อหาทุจริตก่อนหน้านี้ระหว่างที่ลูกผู้ชายอกสามศอกอย่างพระเอกกำลังปวดท้องเมนไทเฮาก็ได้มาขอพบเพื่อถามเรื่องชาติกำเนิดของนางเอกพระเอกจึงได้ยืนยันว่านางเอกไม่ใช่ลูกของเต้เท้าอ้ายเป็นเพียงคนน่าสงสารคนหนึ่งที่ถูกจับไปเป็นแพะสวมรอยในหอคณิกาเท่านั้นไทเฮาจึงได้ยอมบอกเรื่องทุกข์ใจของตัวเองที่ฝ่าบาทไม่มีลูกสืบสกุลท่านแค่หวังว่าพระเอกในร่างของนางเอกจะมีหลานให้กับท่านเยอะๆซึ่งพระเอกก็เข้าใจในความหวังดีของไทเฮาในตัวของเขาไทเฮาจึงได้มอบตำแหน่งพระสนมให้กับพระเอกนางเอกถามว่าไทเฮาบอกอะไรพระเอกบ้างพระเอกก็เลยบอกว่าท่านมอบตำแหน่งให้กับเขาเพื่อหวังว่าเขาจะมีหลานให้กับไทเฮานางเอกเลยรีบปฏิเสธว่าเธอไม่มีทางที่จะแต่งงานกับเขาเมื่อฮองเฮารู้ว่าไทเฮาไม่ได้ไปรังแกพระเอกอย่างที่นางหวังนางก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วในการจัดการกับพระเอกคืนนั้นนางเอกถามพระเอกว่าถ้าเราไม่ได้สลับร่างคืนแล้วเราจะทำยังไงพระเอกเลยบอกว่างั้นเราก็คงจะต้องแต่งงานกันแล้วเพราะว่าเขาคงไม่อาจยอมให้ประชาชนต้องลำบากมีเพียงการที่นางเอกอยู่ข้างกายของเขาเขาถึงจะวางใจทำให้นางเอกมองว่าพระเอกเป็นจักรพรรดิที่ดีพระเอกก็เลยบอกว่าตอนนี้จักรพรรดิที่ดีก็คือนางเอกส่วนตัวเขาเป็นเพียงแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งก็เท่านั้นนางเอกจึงได้ถามว่าพระเอกจำคืนที่สลับร่างกันได้ไหมซึ่งพระเอกก็บอกว่าจำไม่ได้อยากจะถามอะไรก็พูดมาตรงๆเลยไม่ต้องมาชักแม่น้ำทั้ง5นางเอกก็เลยทำหน้าเครียดพร้อมกับบอกว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะพูดยากพระเอกจึงขู่ว่านี่เป็นราชองการให้รีบพูดมาก่อนที่นางเอกจะบอกว่าเธอยังบริสุทธิ์อยู่และเอาหน้ามุดผ้าห่มไปด้วยความเขินอายซึ่งพระเอกก็บอกว่าเขาไม่รู้นางเอกจึงถามว่าเขาจะไม่รู้ได้ยังไงก็ในเมื่อเขาอยู่ในร่างกายของเธอพระเอกสงสัยว่าเรื่องที่พวกเขาสลับร่างกันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับฮองเฮาเพราะว่าสัญชาตญาณของเขามันบอกแต่นางเอกกับคิดว่าฮองเฮาน่าสงสารมากเพราะว่าเธอต้องอยู่อย่างเดียวดายมาตลอด5ปีได้พบกับสามีแบบพระเอกถือว่าเป็นความโชคร้ายแปดชั่วโคตรเลยก็ว่าได้เมื่อเถียงไม่ได้พระเอกก็เลยขู่ว่าเขาจะถอดเสื้อผ้าและออกไปวิ่งสักรอบในตอนนี้เลยวันต่อมาฮองเฮาก็ลวงให้คนไปล่อพระเอกออกมาแต่ว่าเขาก็รู้ทันก็เลยหนีมาได้ทำให้นางเอกกังวลใจมากต้องรีบหาวิธีสลับร่างคืนแล้วเพราะไม่อย่างนั้นหากว่าพระเอกถูกฮองเฮาฆ่าตายเธอก็คงจะติดอยู่ในร่างของพระเอกตลอดไปพระเอกเลยถามว่าอยู่ในร่างของเขามันแย่ขนาดนั้นเลยหรอแล้วคิดดูดีๆแล้วนางเอกต่างหากคือคนที่ฮองเฮาอยากฆ่านางเอกเลยบอกว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อในตอนนี้เราสลับร่างกันดังนั้นคนที่ฮองเฮาต้องการที่จะฆ่าก็คือเขาไม่ใช่เธอและหากเมื่อก่อนเขาดีกับฮองเฮาตอนนี้พวกเราคงไม่ต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ทั้งหมดก็เป็นเพราะผลกรรมของพระเอกชัดๆและด้วยความที่พระเอกวิ่งมามันก็เลยทำให้พระเอกร้อนก็เลยถกขาอ่อนโชว์ไปเลยจ้านางเอกที่เห็นแบบนั้นก็บอกให้พระเอกเก็บขาของเธอเข้าไปซะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแถมยังบอกว่าเขาสะดวกแบบนี้ก่อนที่นางเอกจะพยายามยัดขาของตัวเองเข้าไปในกระโปรงจนล้มทับกันโดยบังเอิญคืนนั้นทั้งคู่แอบฟังฮองเฮาว่าเธอนั้นจะมีแผนการอะไรต่อไปนางเอกก็บ่นว่าทำไมพวกเราถึงไม่ปีนบนหลังคาแล้วค่อยแอบฟังมายืนอยู่ตรงนี้ถ้าองครักษ์จับได้เดี๋ยวเธอก็โดนยิงตายกันพอดีพระเอกเลยบอกว่านี่มันวังหลวงจะขึ้นไปบนหลังคายังไงฮองเฮาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้แท่งวาสนาที่อองหมีให้มามันจะทำให้พระเอกหันมาสนใจในตัวของเธอและคิดที่จะทำลายแท่งวาสนานี้ทิ้งแต่ว่านางกำนันคนสนิทก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าพระเอกคงจะเห่อของใหม่ไม่นานพระเอกก็จะเบื่อนางเอกและหันกลับมาหาฮองเฮาเองตอนนี้พระเอกกับนางเอกถึงได้เข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้พวกเขานั้นสลับร่างกันคงน่าจะเป็นเพราะไอ้แท่งวาสนานี้พระเอกก็เลยส่งให้นางเอกไปเอาใจฮองเฮาเพื่อหลอกถามวิธีใช้แทงวาสนาเมื่อนางเอกรู้ว่าพระเอกไม่เคยสนใจสตรีเลยก็ทำให้เธอขำไม่หยุดพระเอกก็เลยบอกว่าเขาแค่ยังไม่เจอคนที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงก็เท่านั้นซึ่งนางเอกก็ไม่เชื่อตอนนั้นพระเอกจึงได้ขโมยจูบแรกของนางเอกไปอองหมิงสงสัยว่าที่แท่งกลืนวิญญาณไม่ได้ผลกับพระเอกคงเป็นเพราะว่าแท่งกลืนวิญญาณที่พวกเขาเข้าใจก่อนหน้านี้คือแท่งสลับวิญญาณแล้วมันก็เป็นอย่างที่เขาเข้าใจจริงๆเพราะว่าแท่งกลืนวิญญาณเจ้าอาวาสได้มอบให้กับศิษย์ของเขาให้ไปทำลายทิ้งและมอบแท่งสลับวิญญาณให้กับองครักษ์
อองหมิงจึงได้วางแผนการที่จะสังหารพระเอกที่อยู่ในร่างของนางเอกเพื่อที่จะควบคุมนางเอกที่อยู่ในร่างของพระเอกให้มอบบัลลังก์ให้กับเขาอย่างชอบธรรมนางเอกมาเอาใจฮองเฮาตามคำสั่งของพระเอกทำให้ฮองเฮาดีใจมากเพราะว่าพระเอกไม่เคยมาหาเธอแบบนี้ต้องมีจะโบจะบ้ากันบ้างหลังงานนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเพราะว่านางเอกดันกลัวท่าทีของฮองเฮาจึงรีบหาข้ออ้างเพื่อหนีกลับทั้งที่ในใจก็รู้สึกสงสารฮองเฮาที่เธอนั้นพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจของพระเอกนางเอกก็เลยเดินขอตกกลับมาระบายอารมณ์กับพระเอกซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจที่เธอพูดด้วยความโมโหนางเอกก็เลยบอกว่าเธออยากจะสลับร่างคืนให้เร็วที่สุดเพราะว่าเธอไม่อยากจะอยู่ที่นี่แม้แต่วันเดียวด้านฮองเฮาที่กำลังเศร้าที่โดนพระเอกเททั้งที่เธอพยายามที่จะยั่วยวนเขาก็แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจสาวใช้คนสนิทจึงพยายามที่จะปลอบใจว่าพระเอกไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาขอเพียงฮองเฮาทำดีต่อไปสักวันก็ต้องได้ใจของพระเอกแน่เมื่อนางเอกใจเย็นลงพระเอกเลยถามว่าตอนไปพบฮองเฮานางเอกไปเจออะไรมาทำไมถึงได้กลับมาโมโหใส่เขาแบบนี้นางเอกเลยบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่อย่างเดียวดายมาตลอด5ปีอยู่ๆก็พบว่าสามีของตัวเองคอยมาเอาอกเอาใจทันว่านางจะทำเช่นไรเล่าพระเอกเลยถามกลับว่านางเอกคงไม่ได้ทำอะไรฮองเฮาใช่ไหมนางเอกจึงบอกว่าต่อให้เธอจะอยู่ในร่างของเขาแต่ว่าเธอก็ยังคงเป็นผู้หญิงนะจะทำอะไรได้พระเอกจึงยอมรับว่าเรื่องของฮองเฮาเป็นความผิดของเขาเองและไม่จำเป็นที่นางเอกต้องมาพูดจาพิลึกพิลั่นกับเขาแบบนี้นางเอกก็เลยประชดกลับไปว่าเดิมทีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสามีภรรยาหากว่าเขาต้องการที่จะขอโทษฮองเฮาก็ไปขอโทษไม่จำเป็นต้องมาขอโทษฮองเฮาต่อหน้าของเธอแบบนี้เมื่อได้ยินนางเอกพูดประชดประชันไม่ยอมหยุดพระเอกก็เลยบอกให้เธอพูดภาษาคนซึ่งนางเอกก็ยืนยันว่าเธอกำลังพูดภาษาคนอยู่และเรื่องของฮองเฮาเธอก็คงจัดการไม่ได้แล้วหากต้องการให้ฮองเฮาพูดความจริงพระเอกก็คงจะต้องชดใช้การรอคอย5ปีที่ผ่านมานี้ของฮองเฮาซึ่งพระเอกก็ไม่รู้ว่าจะต้องชดใช้ยังไงนางเอกจึงบอกว่าหรือว่าจะให้เธอไปทำหน้าที่ระหว่างสามีภรรยาแทนเขาล่ะวันต่อมาสายที่พระเอกส่งไปตรวจสอบเจ้าของหอคณิกากลับมารายงานว่านางได้หายตัวไปแล้วตอนนี้ฮองเฮาจึงเป็นเบาะแสเดียวที่จะทำให้พวกเขาสลับร่างคืนกันได้และหากอยากจะให้ฮองเฮาพูดความจริงก็คงจะต้องให้นางได้ตัวพระเอกไปแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมที่จะเสียสละตัวเองนางเอกเลยบอกว่าเรื่องนี้จะเรียกว่าเสียสละได้ยังไงเพราะพวกเขาก็เป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วไม่แน่ว่าพอผ่านเรื่องนี้ไปได้อาจจะทำให้พวกเขารักกันมากขึ้นและนางเอกก็จะได้กลับไปอยู่ในที่ของตัวเองสักทีพระเอกจึงถามว่านางเอกไม่เคยคิดคำนึงถึงเขาเลยหรือทำให้นางเอกถึงกับอึ้งไปก่อนที่พระเอกจะบอกว่ายังไงตอนนี้นางเอกก็อยู่ในร่างของเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นไทเฮาก็เรียกพระเอกเข้าพบเพื่อถามไถ่สารทุกข์สุขดิบพร้อมกับเตือนให้ระวังฮองเฮาเอาไว้เพราะผู้หญิงที่มีจิตใจหึงหวงสามารถทำได้ทุกอย่างคืนนั้นพระเอกกับนางเอกพยายามคิดทบทวนถึงที่มาของแท่งวาสนาที่อยู่กับฮองเฮาซึ่งพระเอกก็รู้สึกได้ว่าเบื้องหลังเรื่องนี้ต้องมีแผนการร้ายที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่แน่แต่นางเอกกลับคิดว่าฮองเฮาไม่มีทางที่จะทำร้ายพระเอกไม่แน่ว่าเจ้าแทงวาสนานี้เดิมทีมันอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้ก็ได้พระเอกถึงหาข้อมูลของมันไม่เจอแต่ว่าคนที่ต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากความลุ่มหลงของฮองเฮาที่มีต่อพระเอกไอ้แทงนี้ถึงได้ชื่อว่าแทงวาสนาไม่อย่างนั้นฮองเฮาจะรู้ประโยชน์จากแทงนี้ได้ยังไงทั้งยังกลั่นแกล้งพระเอกในร่างของนางเอกสารพัดฮองเฮาคงไม่รู้เรื่องที่พวกเขานั้นสลับร่างกันเป็นแน่และจากการวิเคราะห์ของพวกเขาหลักฐานทั้งหมดในตอนนี้จึงชี้ไปที่อ่องหมิงวันต่อมาพระเอกถูกคนของฮองเฮาพาตัวไปสั่งสอนโดนตบปากจนปากแตกอีกแล้วพระเอกเลยถามว่าทำไมฮองเฮาถึงได้ทำแบบนี้เพราะว่าไม่ได้รับความรักจากพระเอกหรอก็เลยกำจัดผู้หญิงข้างกายของฝ่าบาทคิดดูว่าฆ่าเขาแล้วจะได้รับความสนใจจากฝ่าบาทหรือว่าเขาเกรงว่าการกระทำแบบนี้จะยิ่งทำให้เขาเกลียดชังฮองเฮามากกว่าเดิมยิ่งฮองเฮาเห็นสายตาของพระเอกที่มองเธอก็ยิ่งทำให้เธอโมโหมากพระเอกยังบอกอีกว่าฝ่าบาทหรือว่าเขาไม่ชอบฮองเฮาเพราะว่าเธอนั้นมาจากตระกูลสูงศักดิ์เป็นกุลสตรีก็เป็นเรื่องปกติแต่ทวานีก็ทำให้พวกเธอนั้นหยิ่งผยองเอาแต่ใจสนใจแต่ชื่อเสียงและตำแหน่งมากกว่าเหตุผลโดยไม่สนใจวิธีการที่จะแย่งชิงมายิ่งทำให้ฮองเฮาโมโหมากจึงสั่งให้คนลากตัวพระเอกออกไปโบยให้ตายซะ
พระเอกจึงขู่ว่าอย่าเสียใจภายหลังแล้วกันแต่ว่าโชคดีที่ไทเฮานั้นรู้ทันจึงส่งคนมาช่วยพระเอกเอาไว้พร้อมกับบอกพระเอกอย่าไปเคืองแค้นฮองเฮาเลยเพราะว่านางก็เป็นแค่ผู้หญิงที่น่าสงสารเช่นกันในวังหลังแห่งนี้เต็มไปด้วยการต่อสู้ทั้งที่ลับและที่แจ้งมีผู้หญิงคนไหนในวังบ้างที่ไม่คาดหวังที่จะเป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาทหรือว่าพระเอกการที่ไม่ได้รับความสนใจจากพระเอกไม่มีลูกสืบสกุลสำหรับผู้หญิงในวังแล้วนี่หมายถึงความโดดเดี่ยวอันยาวนานเมื่อนางเอกรู้ว่าฮองเฮาอยากจะเล่นงานพระเอกจนถึงแก่ความตายก็โมโหแทนที่ครั้งนี้ฮองเฮาทำเกินไปแล้วจึงเตือนให้พระเอกอย่าออกไปไหนมาไหนคนเดียวจากสิ่งที่ตัวเองนั้นทำลงไปฮองเฮาก็รู้สึกผิดและรู้ดีว่าพระเอกหรือว่าฝ่าบาทต้องเกลียดเธอมากขึ้นแน่ๆแต่สาวใช้คนสนิทก็ยังคงปลอบใจว่าอยู่วังหลังไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงการแย่งชิงได้สิ่งนี้ไทเฮาก็น่าจะเข้าใจดีพระเอกก็คงจะเช่นกันยิ่งทำให้ฮองเฮานั้นกังวลเพราะเข้าใจว่าพระเอกในร่างของนางเอกเป็นคนโปรดแต่สาวใช้คนสนิทก็ยังคงปลอบใจว่าไม่จำเป็นต้องคิดมากไปแต่โบราณมาฮองเต้ล้วนมีรักมากความรักของฝ่าบาทมีหรือจะยาวนานทำให้ฮองเฮามีความหวังมากขึ้นจึงคิดว่าขอเพียงตัวเองคลอดลูกชายออกมาได้ตำแหน่งของพวกเธอในวังหลังก็จะยิ่งมั่นคงยิ่งขึ้นสาวใช้คนสนิทจึงกระซิบบอกแผนการบางอย่างเพื่อทำให้ฮองเฮาได้ลูกชายพระเอกถามนางเอกว่าเธอไม่ชอบชีวิตในวังหรือซึ่งแน่นอนนางเอกต้องตอบว่าไม่ถึงแม้ว่าจะได้กินดีอยู่ดีแต่ก็ไม่มีอิสระเหมือนข้างนอกเมื่อก่อนตอนที่เธอเป็นขอทานก็ไม่เคยมีเรื่องให้กลุ้มใจเลยเมื่อได้ยินนางเอกพูดแบบนี้พระเอกก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพื่อรั้งนางเอกเอาไว้หลังจากนั้นสาวใช้คนสนิทของฮองเฮามาดักรอนางเอกเพื่อขอให้ไปพบกับฮองเฮาตอนแรกนางเอกก็ปฏิเสธแต่สาวใช้คนสนิทก็พยายามขอร้องขอความเห็นใจแทนฮองเฮาจนนางเอกใจอ่อนเมื่อมาถึงสาวใช้ก็ได้ยกน้ำชาให้กับนางเอกดื่มโดยบอกว่าชานี้ฮองเฮาเตรียมไว้ให้ฝ่าบาทโดยเฉพาะนางเอกเลยจำเป็นต้องดื่มเพื่อมารยาทแต่พอผ่านไปสักพักเธอก็รู้สึกร้อนวูบวาบควบคุมตัวเองแทบจะไม่ได้จึงถามว่าใส่อะไรลงไปให้เธอดื่มฮองเฮาจึงได้ยอมรับว่าเธอใส่ยาปลุกกำหนัดลงไปให้เขาดื่มเพราะหวังว่าจะคลอดลูกชายให้กับฝ่าบาทเธอขอเพียงครั้งเดียวก็พอก่อนที่นางเอกจะพยายามตั้งสติและกลับมาระบายอารมณ์กับพระเอกแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเพราะกลัวว่าจะทำให้ตัวของนางเอกนั้นมีมนทินหลังจากนั้นพวกเขาก็คิดที่จะใช้โอกาสนี้หลอกถามวิธีใช้แทงวาสนาโดยใช้ไทเฮามาเป็นข้ออ้างเมื่อไทเฮารู้ว่าฮองเฮาได้วางยาปลุกกำหนัดให้กับฝ่าบาทก็โมโหมากสาวใช้คนสนิทของฮองเฮาจึงยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองทั้งหมดไม่เกี่ยวกับฮองเฮาเลยพร้อมกับบอกลาฮองเฮาว่าเธอคงรับใช้ฮองเฮาได้เพียงเท่านี้หวังว่าต่อจากนี้ไปฮองเฮาจะมีชีวิตที่ร่มเย็นและมีความสุขไทเฮาจึงมีคำสั่งให้ลากตัวสาวใช้ออกไปประหารทำให้ฮองเฮาเสียใจมากและพยายามขอร้องไทเฮาให้ปล่อยสาวใช้ของตนไปเพราะทั้งสองต่างก็เติบโตมาด้วยกันขอเพียงยอมปล่อยนางไปเธอก็จะยอมเข้าตำหนักเย็นไทเฮาจึงได้พูดเตือนสติว่าการวางยาฝ่าบาทก็เท่ากับการลอบสังหารตามกฎแล้วต้องถูกประหาร9ชั่วโคตรท่านเอาผิดแค่สาวใช้เพียงผู้เดียวถือว่าเมตตาแล้วตอนนั้นพระเอกจึงขอคุยกับฮองเฮาตามลำพังฮองเฮาคิดว่าที่พระเอกเปิดเผยเรื่องยาคงเป็นเพราะว่าต้องการตำแหน่งฮองเฮาถึงได้เอาชีวิตของสาวใช้มาบีบบังคับเธอซึ่งตอนนี้เธอก็ไม่ได้ต้องการตำแหน่งนี้แล้วเพราะถึงจะเป็นฮองเฮาแต่ก็ไม่เคยได้รับความรักจากพระเอกพระเอกจึงได้อธิบายให้ฟังว่าเขาไม่ได้ต้องการตำแหน่งฮองเฮาของเธอเลยขอเพียงแค่เธอมอบแทงวาสนาพร้อมกับวิธีใช้เขารับปากว่าจะขอความเมตตาจากไทเฮาให้ซึ่งฮองเฮาก็รับปากไทเฮาดูออกว่าพระเอกหลอกใช้ท่านเล่นงานฮองเฮาเพราะมีเป้าหมายบางอย่างซึ่งพระเอกก็ยอมรับยิ่งทำให้ไทเฮารู้สึกว่าพระเอกตรงหน้านี้เหมือนลูกของตนมากครั้งนี้ถือว่าเป็นการสั่งสอนฮองเฮาหวังว่าต่อไปจะสำรวมให้มากขึ้นเป็นมารดาของแคว้นให้ได้จริงๆพระเอกเลยบอกว่าความจริงแล้วฮองเฮาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรดูจากการที่นางปกป้องสาวใช้ไทเฮาก็เลยเตือนว่าพระเอกยังไร้เดียงสาเกินไปหลังจากนั้นฮองเฮามอบแท่งวาสนาให้กับพระเอกพร้อมกับถามว่าเขาได้รับความโปรดปรานจากฝ่าบาทอยู่แล้วจะเอาแท่งวาสนานี้ไปทำไมอีกอย่างแท่งวาสนานี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมบอกเหตุผลที่ต้องการมันด้านอองหมิงที่กำลังสมคบคิดกับพรรคพวกวางกองกำลังทหารเพื่อรอโอกาสยึดอำนาจในขณะที่ฮองเฮาที่กำลังปลงกับชีวิตเพราะเธอรู้ตัวว่าเธอแพ้จนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอยู่แล้ว
พูดไปแล้วใครจะเชื่อเข้าวังมา5ปีแต่เธอก็ยังบริสุทธิ์อยู่แถมพระเอกยังไม่เคยรักและไม่เคยห่วงใยเธอเลยสักนิดเป็นสามีภรรยากันมาตั้ง5ปีแต่ก็สู้สตรีที่เก็บมาจากข้างทางไม่ได้เฮ้ยน่าเห็นใจจริงๆสาวใช้จึงพยายามที่จะปลอบใจว่าฮองเฮายังเป็นสาวเป็นแซ่ชีวิตยังอีกยาวไกลหากไม่ช่วงชิงความโปรดปรานจากฟ้าบาทในวังหลังที่กว้างใหญ่แห่งนี้จะมีพื้นที่สำหรับท่านที่ไหนด้านพระเอกกับนางเอกก็กำลังทำพิธีสลับร่างอย่างที่ฮองเฮานั้นบอกพระเอกจึงถามว่าหลังจากสลับร่างคืนกันแล้วนางเอกมีแผนที่จะทำอะไรซึ่งแน่นอนว่านางเอกต้องบอกว่าอยากออกไปจากวังอยู่แล้วเพราะว่าเธอไม่ต้องการที่จะเป็นเหมือนฮองเฮาที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วงชิงความโปรดปรานซึ่งพระเอกก็เข้าใจดีในเมื่อเธอตัดสินใจแล้วก็เลยถามว่าเธอจะกลับมาเยี่ยมเขาไหมนางเอกเลยบอกว่าไม่ทำให้พระเอกสงสัยว่าเขาไม่มีค่าในใจของนางเอกสักนิดเลยหรือนางเอกเลยบอกเหตุผลที่เธอไม่อยากกลับมาเพราะกลัวว่าหากเห็นหน้าของพระเอกแล้วเธอจะไม่อยากจากไปอีกพร้อมกับขอให้ต่อไปพระเอกช่วยดีกับฮองเฮาหน่อยเพราะเธอรู้สึกได้ถึงความรักที่ฮองเฮามีต่อเขาแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมพระเอกถึงได้โหดร้ายกับฮองเฮาถึงเพียงนี้ไม่รักแต่ก็ไม่ยอมปล่อยต้องผ่านวัยเยาว์ที่แสนสุขไปอย่างเดียวดายซึ่งพระเอกก็รับปากว่าต่อไปเขาจะดีกับฮองเฮาและนางเอกก็ยังบอกอีกว่าการได้อยู่กับพระเอกเธอเองก็มีความสุขชีวิตนี้เธอจะจำมันตลอดไปซึ่งพระเอกก็เช่นกันแล้วขอให้นางเอกอยู่ต่อไม่ได้หรือเขาจะกลับไปเป็นตัวเองอยู่ข้างเธอคำพูดนี้ก็ทำให้นางเอกรู้สึกหวั่นไหวแต่ก็ยังทำเป็นปากแข็งปฏิเสธแล้วบอกว่ายังไงเธอก็ต้องการที่จะออกจากวังมากกว่าซึ่งพระเอกก็เคารพในการตัดสินใจของนางเอกพร้อมกับบอกว่าไม่ว่ายังไงเขาก็จะรอนางเอกกลับมานางเอกจึงได้กอดพระเอกเพื่อบอกลาคำคืนนั้นช่างเป็นคำคืนที่แสนยาวนานเหลือเกินเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ยังคงอยู่ในร่างเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องมีบางอย่างผิดพลาดแน่ๆทำให้นางเอกคิดว่าฮองเฮาอาจจะบอกความจริงไม่หมดถึงวิธีการใช้งานไอ้แท่งวาสนานี้กงกงจึงเสริมว่าเขาจำได้ในคืนที่พวกพระเอกสลับร่างกันคืนนั้นมีพายุฟ้าฝนคะนองแต่พระเอกก็ไม่คิดว่าพายุฟ้าฝนคะนองคือกุญแจสำคัญของเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นฮองเฮาน่าจะบอกให้ใช้มันในวันที่ฝนตกหนักพระเอกก็เลยจะไปถามฮองเฮาให้มันชัดเจนกงกงจึงเสนอให้ส่งนางเอกไปแทนซึ่งฮองเฮาก็รู้ว่านางเอกมาเพราะว่าแทงวาสนาและยืนยันว่าเธอได้บอกความจริงไปหมดแล้วแต่เมื่อเห็นท่าทีของนางเอกที่อยากรู้มากว่าต้องมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เธอนั้นไม่ได้บอกหรือเปล่าฮองเฮาก็เลยขอให้นางเอกไปเดินเล่นเป็นเพื่อนทำให้เธอมีความสุขมากแถมท่าทีของนางเอกที่อ่อนโยนและดีกับเธอมากและการกระทำแบบนี้เธอก็ไม่เคยได้รับจากพระเอกตัวจริงเลยแต่ว่าเธอก็ยังคงอึ้งๆไม่ยอมบอกอะไรบอกว่าอยากจะคุยกับพระเอกยิ่งทำให้พระเอกสงสัยว่าฮองเฮาอาจจะรู้อะไรมากกว่าที่พวกเขาคิดเมื่อพระเอกมาถึงฮองเฮาจึงได้บอกว่าตอนนี้เธอเข้าใจเหตุผลที่อองหมิงอยากที่จะยืมมือเธอจัดการกับเขาแล้วแต่ว่าพระเอกก็ยังคงไม่เปิดเผยตัวตนของเขาทำเป็นไม่เข้าใจในสิ่งที่ฮองเฮาพูดฮองเฮาจึงบอกว่าเขาเคยเป็นคนฉลาดมีวิสัยทัศน์มากคนหนึ่งไม่กลัวว่าเธอจะฆ่าเขาทิ้งหรอพระเอกเลยบอกว่าเธอเป็นถึงฮองเฮาจะฆ่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งมันก็ช่างเป็นเรื่องที่ง่ายกลัวไปก็ไม่มีประโยชน์พร้อมกับถามฮองเฮาว่าเกลียดชังเขาหรือไม่ฮองเฮาจึงพูดทั้งน้ำตาว่าเกลียดมากแต่ว่านี่อาจจะเป็นโชคชะตาของเธอที่ต้องแต่งเข้าวังหลวงอยากจะหนีก็หนีไม่ได้เธอเคยถามพระเอกว่าหลายปีมานี้ในใจของเขาเคยมีเธออยู่บ้างหรือเปล่าถึงตรงนี้พระเอกจึงจำเป็นต้องเปิดเผยตัวเองเพราะฮองเฮาคงรู้แล้วว่าเขาเป็นใครเมื่อก่อนในใจของเขามีเพียงแต่เรื่องของบ้านเมืองแต่ว่าตอนนี้เมื่อผ่านเรื่องราวมากมายทำให้เขาเข้าใจความรู้สึกของเธอมากขึ้นฮองเฮาจึงบอกว่าไม่ต้องมาพูดว่าเข้าใจเธอเขาคงแค่ละอายใจกับเธอเท่านั้นพระเอกจึงถามว่าเธอจะยอมช่วยเขาหรือไม่ซึ่งฮองเฮาก็บอกว่าเธอจะไม่มีทางช่วยพระเอกหลายครั้งที่เธอไม่เข้าใจว่าในใจของเขาคิดอะไรกันแน่แต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าพระเอกรักเป็นและใส่ใจเป็นแต่ไม่มีทางปฏิบัติกับเธอเท่านั้นซึ่งพระเอกก็เข้าใจและไม่โทษเขาเพียงแต่หวังว่าฮองเฮาจะทำเพื่อประชาชนช่วยเหลือเขาเพื่อยับยั้งอ่องหมิงไม่ให้ก่อกบฏฮองเฮาเลยบอกว่าอย่ามองตัวเองสำคัญขนาดนั้นพระเอกคงคิดว่าใต้ฟ้านี้ขาดเข้าไปสักคนคงจะสูญสิ้นอย่างนั้นหรือและเธอเองก็เป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้รับความรักจากสามีของตนนั่นคือสิ่งที่โหดร้ายสำหรับเธอแล้วใครกันที่เคยคิดถึงความรู้สึกของเธอบ้างซึ่งพระเอกก็เข้าใจก่อนที่ฮองเฮาจะบอกให้ส่งเธอไปตำหนักเย็นเธอ
พราะว่าเธอไม่อยากจะเกี่ยวข้องอะไรอีกแล้วและเชื่อว่าพระเอกจะสามารถจัดการกับวิกฤตขององมินได้ด้วยตนเองและเธอก็แอบหวังว่าพระเอกจะเป็นสตรีแห่งวังหลังตลอดไปจะได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของเธอเมื่อนางเอกรู้ว่าพระเอกจะส่งฮองเฮาไปตำหนักเย็นก็พยายามเกลี้ยกล่อมพระเอกว่าที่ฮองเฮาพูดไปก็คงเป็นเพราะว่าโกรธใครกันที่อยากจะส่งตัวเองไปตำหนักเย็นแต่พระเอกกลับคิดว่าการส่งฮองเฮาไปตำหนักเย็นก็ดีเหมือนกันเธอจะได้ทำใจให้สงบและคิดถึงอนาคตนางเอกเลยบอกว่าอนาคตของฮองเฮาไม่ใช่เขาหรือและก่อนที่เรื่องมันจะเตลิดไปไกลพระเอกเลยบอกให้หยุดเรื่องของฮองเฮาเพียงเท่านี้แล้วหาวิธีอื่นกันต่อไปนางเอกก็เลยประชดกลับว่าแล้วจะทำยังไงไปจับตัวอองหมิงมาทรมานให้ยอมรับสารภาพอย่างนั้นหรือทำแบบนั้นมันยากยิ่งกว่าเค้นถามจากฮองเฮาซะอีกพระเอกรู้ว่าตอนนี้อองหมิงกำลังเคลื่อนไหวอยู่เช่นกันต่อให้พวกเราจะไม่ไปหาเขาเดี๋ยวเขาก็จะมาหาเราเองด้านอองหมิงก็สั่งให้มือสังหารหญิงของเขาไปเอาแทงสลับวิญญาณจากฮองเฮามาตอนนี้พวกเขารู้เพียงแค่ว่าแทงนี้สามารถสลับวิญญาณของคนได้แต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนกลับคืนได้ไหมพร้อมกับกำชับมือสังหารหญิงให้ระวังตัวในวังหลวงไม่เหมือนกับข้างนอกถ้าขโมยออกมาไม่ได้ก็ทำลายมันทิ้งซะนางเอกถามเหตุผลว่าทำไมพระเอกถึงไม่ยอมรับในตัวของฮองเฮาบางทีหากเขายอมรับในตัวของนางพวกเราอาจจะสลับร่างคืนกันก็ได้นะพระเอกเลยบอกว่ายังไงเขาก็ไม่สามารถโกหกนางไปทั้งชีวิตเพราะว่าเขาไม่ได้รักฮองเฮาแล้วทำไมเขาต้องใช้สถานะผูกมัดนางเอาไว้ด้วยและตอนนี้เขาก็เข้าใจดีว่าฮองเฮาเองก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขกับการถูกรักและถูกปกป้องเขาจึงคิดที่จะยืมมือใครสักคนเพื่อพานางออกไปจากวังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งนางเอกก็เห็นด้วยกับความคิดนี้แต่ก็ยังสงสัยว่าทำไมพระเอกถึงไม่รักของเขาล่ะพระเอกจึงบอกว่าในใจของเขามีคนอื่นอยู่แล้วแล้วก็มองไปที่นางเอกทำเอานางเอกเขินมากจึงขอตัวไปนอนก่อนด้านมือสังหารก็แอบเข้ามาในตำหนักของฮองเฮาเพื่อหาแท่งสลับวิญญาณแต่ก็ถูกสาวใช้คนสนิทของฮองเฮานั้นเจอเมื่อสังหารหญิงจึงได้คาปิดปากสาวใช้คนนั้นทำให้ฮองเฮารู้สึกเสียใจมากพระเอกรู้ว่าต้องเป็นคนขององหมิงแน่พวกเขาจึงต้องพยายามหาทางขัดขวางแผนการขององหมิงจะรอพึ่งการสลับร่างไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่านับวันองหมิงก็จะยิ่งเหิมเกริมขึ้นเรื่อยๆวันต่อมาพระเอกจึงส่งนางเอกไปว่าราชการโดยมีเขาอยู่เคียงข้างองหมิงจึงได้แซงถามว่าเมื่อคืนมีนักฆ่าลอบเข้ามาในวังไม่ทราบว่ารบกวนฝ่าบาทหรือไม่นางเอกก็เลยบอกว่านักฆ่าคนนั้นเข้ามาในตำหนักของฮองเฮาถูกทหารยิงตายไปแล้วตอนนั้นขุนนางคนหนึ่งก็รายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทหารป้องกันเมืองที่ด้านนอกไม่รู้ว่าฝ่าบาทรู้เรื่องนี้หรือไม่ซึ่งแม่ทัพฝ่ายขององหมิงที่สั่งการเปลี่ยนแปลงทหารก็อ้างว่าเป็นเรื่องปกติที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วและด้วยเหตุนี้ทั้งสองฝ่ายจึงได้ถกเถียงกันไปมาอยู่สักพักก่อนที่นางเอกจะสั่งให้เลิกประชุมหลังจากนั้นพระเอกจึงมีราชโองการโยกย้ายแม่ทัพขององหมิงไปรักษาการตามชายแดนพร้อมกับเปลี่ยนแปลงทหารป้องกันเมืองชุดใหม่หลังจากนั้นก็มีนางกำนันคนหนึ่งมารายงานว่าฮองเฮาเสียใจมากกับการจากไปของคนสนิทจนเสียสติไปแล้วเมื่อพวกอองหมิงรู้ว่าพระเอกสั่งย้ายทหารของพวกเขาและกำลังเรียกแม่ทัพคนสนิทกลับมาพวกเขาจะรอช้าไม่ได้อีกต่อไปจึงเริ่มแผนการก่อกบฏเพื่อชิงเป็นฝ่ายได้เปรียบพระเอกกับนางเอกมาหาฮองเฮาที่กำลังคลุ้มคลั่งพระเอกคิดว่าฮองเฮาคงเสียใจมากกับการจากไปของนางกำนันคนสนิทอาการนี้คงเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นก็เลยทำให้หลงลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาความทรงจำของฮองเฮาจึงย้อนกลับไปตอนที่นางนั้นกำลังจะเข้าวังซึ่งเป็นช่วงที่นางมีความสุขที่สุดและเห็นพระเอกเป็นนางกำนันคนสนิทจึงขอให้ช่วยแต่งตัวให้หน่อยเพราะว่าเธออยากดูดีในสายตาของพระเอกทำให้ทุกคนต่างก็รู้สึกสงสารและเวทนายิ่งนักฮองเฮาคิดว่าตัวเองกำลังจะแต่งเข้าวังหลวงทำให้เธอรู้สึกมีความสุขมากพระเอกรู้สึกผิดมากที่ละเลยฮองเฮาทำให้นางเป็นทุกข์เพราะไม่เคยได้รับความรักจากเขาตลอด5ปีที่ผ่านมาจึงบอกว่าหากฮองเฮาไม่ได้แต่งงานกับเขาจะมีความสุขขนาดไหนฮองเฮาจึงบอกพระเอกว่าพระเอกเป็นถึงราชาแห่งแคว้นผู้หญิงทุกคนต่างก็อยากจะแต่งงานกับฮ่องเต้ทั้งนั้นแล้วถามพระเอกว่าพรุ่งนี้เธอกำลังจะแต่งงานกับฮ่องเต้หรือว่าพระเอกแล้วเขาคิดว่าชีวิตหลังแต่งงานของเธอจะมีความสุขหรือไม่ยิ่งทำให้พระเอกรู้สึกผิดเข้าไปอีก
หลังจากนั้นนางเอกก็อดน้อยใจไม่ได้เพราะคิดว่าตัวเองเป็นส่วนเกินหากว่าเธอไม่เข้ามาในวังพระเอกกับพองเฮาก็น่าจะเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความสุขคู่หนึ่งพระเอกก็เลยปลอบใจว่านางเอกไม่ผิดและพองเฮาก็ไม่ผิดคนที่ผิดก็คือเขาเองแต่นางเอกก็ยังคงรู้สึกว่าพองเฮานั้นน่าสงสารมากเธอไม่อยากจะแย่งชิงพระเอกออกมาจากพองเฮาอีกแล้วพระเอกก็เลยบอกว่าอย่าคิดอะไรโง่ๆความรู้สึกไม่ได้อาศัยความน่าสงสารประคับประคองเสียหน่อยหากว่าเธอทิ้งความรักของตัวเองเช่นนั้นใครจะสงสารเธอแล้วเธอจะมีความสุขหรือหลังจากนั้นพระเอกมารายงานไทเฮาเรื่องที่ฮองเฮานั้นเสียสติไปแล้วยิ่งทำให้ท่านรู้สึกกังวลใจมากเพราะว่าตอนนี้อองหมิงกำลังจะก่อกบฏพร้อมกับถามพระเอกว่าเขามีแผนที่จะรับมือยังไงแต่พระเอกก็ยังแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องบอกว่าเรื่องสำคัญแบบนี้ไม่ควรที่จะปรึกษาเธอไทเฮาจึงเปิดเผยว่าท่านดูออกตั้งนานแล้วว่าพระเอกอยู่ในร่างของนางเอกและที่ไม่เปิดเผยก่อนหน้านี้เพราะเกรงว่าพระเอกจะตกอยู่ในอันตรายและอองหมิงก็เป็นน้องชายของเขาเช่นกันท่านหวังว่าพระเอกจะไว้ชีวิตอองหมิงหลังจากนี้ท่านตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายออกจากวังไปอยู่วัดนอกเมืองเพราะว่าท่านเองก็อายุมากแล้วจึงไม่อยากจะเห็นการฆ่าฟันสังหารของพวกเขาอีกพร้อมกับอวยพรให้พระเอกมีชีวิตที่ดีและมีความสุขเพราะว่าท่านกำลังจะออกเดินทางพรุ่งนี้ในขณะเดียวกันอองหมิงกับพรรคพวกก็วางแผนในการก่อกบฏพรุ่งนี้เช้าเช่นกันซึ่งพระเอกก็เตรียมรับมือเอาไว้แล้วพร้อมกับกองกำลังทหารถึง 80,000 นายชนะอย่างเด็ดขาดนางเอกรู้สึกเป็นกังวลเพราะตอนนี้อองหมิงอาจจะเป็นเพียงคนเดียวที่รู้ความลับในการสลับร่างคืนของพวกเขาพระเอกก็เลยบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยที่ผ่านมาพวกเรานั้นผ่านอะไรกันมามากมายไม่แบ่งเขาแบ่งเรามาตั้งนานแล้วในใจของเขารู้ดีว่าในตัวของเขามีนางเอกอยู่และในตัวของนางเอกก็มีเขาอยู่เช่นกันและจะไม่มีใครในโลกใบนี้มาแยกพวกเราออกจากกันไปได้นางเอกของเราก็เขินไปเลยสิคะพร้อมกับยอมรับว่าเธอหลงรักพระเอกมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ไม่รู้ตัวและตอนนี้เธอก็รักเขามากจนถอนตัวไม่ทันแล้วพระเอกจึงบอกว่าเขานั้นก็ยินดีที่จะรักนางเอกรักมากจนกว่าดวงตะวันจะไม่โผล่ขึ้นขอบฟ้าอีกหวานไปอีกสิคะต้องตัดแขนตัดขาแล้วทีนี้แล้วพวกเขาก็มีสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแต่คืนนั้นก็มีปรากฏการณ์บางอย่างเช้าวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นมาในร่างของตัวเองทั้งคู่ต่างก็ตื่นเต้นและยินดีกันมากแต่นางเอกก็ยังแอบหวั่นใจเพราะตอนนี้พระเอกคือฮองเต้แล้วจะยังคงรักเธออยู่หรือเปล่าพระเอกเลยบอกว่าไม่ว่านางเอกจะเป็นใครก็ไม่ส่งผลกระทบในความรักของเขาที่มีต่อนางเอกแต่นางเอกก็ยังคงหวั่นใจอยู่ดีเพราะว่าพระเอกมีสนมมากมายเธอกลัวว่าเธอจะเป็นเหมือนกับฮองเฮาก่อนหน้านี้ที่ต้องแย่งชิงความรักคิดเล่ห์กลอุบายต่างๆนานาเธอไม่อยากจะมีชีวิตแบบนั้นแต่เธอก็ตัดใจจากพระเอกไม่ลงพระเอกจึงรับปากว่าเขาจะมีเพียงแค่นางเอกดังคำที่กล่าวเอาไว้ว่าแม่น้ำ 3,000 ลี้ดื่มแค่หนึ่งตอกก็ดับกระหายถึงแม้โลกใบนี้จะมีสีสันอันแพรวแต่ก็จะมีเพียงผู้หนึ่งที่ในดวงตามีเพียงแค่เจ้าหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ส่งฮองเฮาไปอยู่ที่พระราชวังนอกเมืองทางทิศเหนือเพราะฮองเฮาเคยพูดว่านางนั้นชอบหิมะเพื่อรักษาอาการของนางส่วนอองหมิงพอหน้ามนของเราก็รับกรรมไปถูกถอดตำแหน่งในประเทศออกจากเมืองไม่สามารถกลับเข้าเมืองหลวงอีก2ปีต่อมานางเอกกำลังท้องป่องและทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องสลับวุ่นลุ้นรักพระสนมถ้าหากผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ